นักมวยเซียนมวยงงทั้งเวทีกรรมการชูมือวันชัยน้อยผิดยกมวยไทยเจ็ดสีเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นในการชกมวยไทยเจ็ดสีหลังกรรมการชูป้ายบอกยกผิดเป็นผลให้ต้องยกเลิกการแข่งขันที่เวทีมวยช่อง7เมื่อวันที่23กรกฎาคมโดยการชกในพิกัด117ปอนด์ระหว่างวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยกับอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดซึ่งวันชัยน้อยซึ่งห่างหายจากการชกไปนานใช้จังหวะดักเตะทำแต้มได้เป็นระยะก่อนผู้ตัดสินชี้ขาดชูมือให้ชนะคะแนนแต่ปรากฏว่ามีเซียนมวยประท้วงว่าเพิ่งชกกันไปแค่4ยกยังไม่ครบ5ยกตามกำหนดด้วยซ้ำก่อนที่คณะกรรมการจะประชุมด่วนและประกาศว่าขอยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากมีการชูป้ายบอกยกทำให้ชกไม่ครบยกท่ามกลางความงุนงงของเซียนมวยหรือแม้แต่นักมวยเองด่วนผู้ตรวจมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำขัดรัฐธรรมนูญผู้ตรวจมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความมติสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำขัดรัฐธรรมนูญพร้อมขอให้สภาชะลอเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะวินิจฉัยเมื่อเวลา 14:30 นวันที่24กรกฎาคมที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพันตำรวจโทธีโรปกฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจแถลงผลวินิจฉัยกรณีขอให้ยื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีรัฐสภาลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นญัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41ว่าตามที่สำนักงานผู้ตรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกรัฐสภาและประชาชนจำนวน17คำร้องเรียนโดยผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา213จากกรณีที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม66ลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นญัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41 ซึ่งกำหนดว่ายัตติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนจึงขอให้ผู้ตรวจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นผู้ตรวจได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันโดยพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนว่าเข้าองค์ประกอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 หรือไม่โดยเห็นว่ารัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็น1 ใน 3ของอำนาจอธิปไตยรัฐสภาจึงถือเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐหากการกระทำของรัฐสภาละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมถูกตรวจสอบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญและการกระทำของรัฐสภาในการลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นญัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41 นั้นเป็นการนำข้อบังคับการประชุมไปทำให้กระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งได้กำหนดเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะแล้วมาตรา159ประกอบมาตรา272
การกระทําของรัฐสภาดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทําของรัฐสภาในการลงมติวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนโดยตรงโดยผู้ร้องเรียนเป็นสมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามหมวด3ว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหากการกระทําของรัฐสภาดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทําดังกล่าวย่อมเป็นอันใช้ไม่ได้และมีผลเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนนอกจากนี้ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทําของรัฐสภาดังกล่าวยังคงมีอยู่และมีได้รับการวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้การใช้อํานาจของรัฐโดยรัฐสภาผู้ร้องเรียนรวมถึงประชาชนทั่วไปจึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้คำร้องเรียนส่วนหนึ่งได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาซึ่งเป็นคำขอเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยผู้ตรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังและเป็นคำขอที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้จึงได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาซึ่งก็เป็นดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงและพฤติการต่อไปดังนั้นผู้ตรวจจึงวินิจฉัยให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญ2560ประกอบมาตรา46แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561สำหรับการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้นทางผู้ตรวจจะยื่นก่อนวันที่27กรกฎาคมตามที่ประธานรัฐสภานัดเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่3คาดว่าจะยื่นได้ใน 1-2 วันนี้เพราะจะขอตรวจสอบคำร้องให้รอบคอบก่อนยื่นThank you.